คะพวกเรา3คนค่ะก็มีชาเลนจ์จะมาเล่นนะคะก็คือสลามวงล้อเสียงดวงค่ะค่ะและเห็นไหมว่าบนโต๊ะของเราเนี่ยมีทั้งกาวนะคะแล้วก็ของตกแต่งเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้คือก็คือของตกแต่งเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะครบเลยไหมฟิล์มเมื่อกี้ดูจิ้งจกก็มีนี่คือเรียกว่าของตกแต่งใช่ป่ะขนมก็มีแล้วก็เห็นไหมวงล้อของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าของต่างๆนะคะที่อยู่บนโต๊ะแล้วเราก็มาเขียนติดไว้ตรงวงล้อของเรานะคะแล้วก็ส่วนใครหมุนเนี่ยแล้วได้เป็นอะไรก็ต้องรอดูนะเพราะว่าเราจะหมุนคนละ4ดอกแล้วส่วนพ่อก็คือแบ่งเป็นกาวมาให้6ขวดก็คือคนละ2ขวดนะคะครับผมแล้วส่วนท็อปปิ้งต่างๆใช้คำว่าท็อปปิ้งใครจะได้อะไรก็เอาไปวัดดวงกันละกันแล้วสุดท้ายนะครับตอนที่ทำเสร็จน้องๆก็ช่วยโหวตด้วยละกันว่าของแม่ของน้องฟิวของพี่ฟิล์มเนี่ยของใครเข้าตาสวยว่างั้นนะครับก็เม้นกันไว้ใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าใครจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมงั้นแบ่งกาวก่อนเลยครับคนละ2ขวดครับแบ่งกาวก่อนพี่ฟิล์มเอาไปครับคนละ2ขวดก็คือที่คนของเราคือใหญ่มากโอ้โหนี่ใส่ไปเลยนะครับค่ะโอ้ยแม่คนแรกยิงฟิล์มคนสองแล้วก็คนสุดท้ายครับแม่หมุนเลยสี่อันติดเลยแม่สี่ครั้งเลยนะครับผมโอ้ยสีฟ้าทำไมต้องดีใจแค่สีฟ้าวางไว้ค่ะตึ้งสีอีกแล้วสีอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสีไม่ม่วงเอาไปเลยให้สีเลยแล้วก็ตามด้วยคำครบแม่แล้วก็ที่จบครบสี่อันตึ้งเฮ้ยเกือบได้สีเขียวอ่ะไม่โฟมสีชมพูเอ๊อีกอันนึงไม่สวยแน่นอนของแม่ครับไม่เอาก็ไม่เอาไม่จิ้งจกไม่กระตกเลยเฮ้ยมันเข้ากันนะแม่นะมีสี2สีนะครับแล้วก็เม็ดโฟมตามด้วยจิ้งจกเออแต่ถ้ามองเป็นศิลปะนะอันนั้นคือไข่จิ้งจกไงอ๋อนี่คือไข่จิ้งจกใช่แล้วก็ส่วนตัวสลามเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นสีแบบแนวกาแล็กซี่ไงแล้วพวกก็สีชมพูเลนจิ้งจกในอวกาศออกมานั้นใช่ไหมใช่ครับผมตาต่อไปใครเอ่ยฟิล์มครับขอให้ไม่ได้เกือบแล้วกันเนาะเกือบป้าไม่ใช่อันแรกมาปกนะเม็ดฟองสีเหลืองวิ่งกบกุ๊บกบกุ๊บก็สีเหลืองนี่นะคะของฟิล์มค่ะกบไม่เอาผมไม่เอากบไม่เอากบไม่สีชมพูคือแบบไม่แล้วนะครับใจหายของกบยังเหลือสองตาพี่ฟิล์มไม่ต้องกลัวกบอันนี้เนี่ยกบแล้วเกือบแล้วกบนี่ของพี่ฟิล์มได้ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่รออยู่กบจบที่กบโอ้ยมันก็ดีหมดแล้วเดี๋ยวนั่นก็คือไข่ของกบแล้วกันใช่เอ้ยของพี่ฟิล์มมาดีนะมีสีมีลูกปัดมีเม็ดโฟมตามด้วยกบกูไทยเทวีไม่มันมาดีมาเกินครึ่งแล้วอ่ะน้องฟิวครับผมอุ้ยแม่ของดีๆนะจริงๆไม่เม็ดโฟมสีเขียวครับผมเม็ดโฟมสีเขียวนะครับของน้องฟิวนะครับมาอะไรเป็นข้าวเหนียวโอ้ยนะครับใหญ่ๆนี่สวยนะเฮ้ยเมียของดีอ่ะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวรอดูแป้งข้าวเหนียวได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นอะไรอ่ะครับลูกปัดการ์ตูนลูกปัดการ์ตูนอ๋อที่เป็นถุงเล็กๆแต่ไม่สีมากอะสีนี่ไงแป้งข้าวเหนียวแทนสีสีเขียวครับผมน้องฟิวได้เป็นสีเขียวแล้วครับเย้สีเขียวตามที่เจต้องการแล้วฟิวโอ้ยเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมงั้นเตรียมตัวทำได้เลยนะจ๊ะนะครับตอนนี้นะครับผมทุกคนก็ได้มาหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของแม่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยของใครจะสวยกว่ากันนะครับใครจะไปรู้สลามคังคกอาจจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ก็เป็นไปได้นะจ๊ะกินขาตั้งแต่ได้กบแล้วของน้องฟิล์มได้ของดีทั้งนั้นเลยแม่ใช่คนสุดท้ายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอยู่คนสุดท้ายไงแม่กับพี่ฟิล์มอ่ะเลือกไปหมดแล้วนะครับจิ้งจกคังคกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าแม่เหลือคังคกกับจิ้งจกไว้ให้
ให้น้องฟิลนะครับเรียบร้อยเลยเพราะว่าได้แน่นะครับตัวเลยใช่ไหมใช่ไอ้ทุกคนได้สีหมดเลยเหรอใช่แม่นี่ได้สองสีเลยนะบนนะพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะนี่คือไม่มีช้อนให้ด้วยนะคะให้ใช้มือสุดยอดเราขอเม็ดโฟมก่อนนะสีชมพูพี่จะใส่สีแม่ใส่เม็ดโฟมแล้วนะอ้ยน่ารักโอ้สีฟิล์มขนมแบบเนื้อเขียวๆอ่ะเฮ้ยจิ้งจกจิ้งจกเลยนะครับพี่จะใส่จิ้งจกไว้สุดท้ายจริงๆแล้วของปลอมก็จริงนะแต่ไม่ขนลุกมากเลยขนลุกโอ้สวยมากอุ้ยสวยครับผมนี่พี่พิมจะใส่อะไรต่อเนี่ยลูกปัดค่ะลูกปัดนะครับโอ้คือหมดเนี่ยมันก็สวยแหละแต่พอเห็นคางคกคือแบบภาพมันดับไปเลยความสวยที่พิมคิดไว้อันนี้เป็นของน้องฟิลนะครับน้องฟิลก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เม็ดโฟมนะครับแล้วตามด้วยลูกแก้วนะครับแซ่ลงไปลานดีลูกแก้วไปเนี่ยแล้วก็ตามด้วยลูกปัดใช่ไหมครับลูกปัดลายการ์ตูนครับน่ารักมากเลยนะครับยังมีอีกยังมีอีกนี่ของฟิลสวยนะแม่ใช่อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูของแม่กันนะของแม่นี่จะเป็นสีน้ำเงินกับอะไรครับเนี่ยสีม่วงค่ะน้ำเงินกับม่วงแล้วก็เม็ดโฟมนะครับตามด้วยจิ้งจกอีกหนึ่งตัวนะใช่เรียกลอยเหมือนอะไรตั้งอย่างเลยทีเออพี่พิมพ์คางคกไปไหนคะไว้ก่อนตกแต่งเดี๋ยวค่อยตกแต่งโอ้น้ำยานี่อันนี้เป็นของน้องฟิวนะครับคนตรงนั้นเนี่ยคือเขียวอะเขียวเขียวทุกคนได้เม็ดโฟมหมดเลยเนาะได้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยดูของฟิวมันเป็นตุ่มๆเหรอพ่อตุ่มคางคกชัดๆอะไหนพี่ฟิวตุ่มคางคกกันเนี่ยของแม่นี่แบบม่วงเลยพี่ก็ขอแล้วแม่หน่อยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยตกใจตกตาของฟิวนี่เลือกออกมาได้เหมาะมากเลยนะแม่นะใช่ค่ะโอ้เย็นน้องๆทางบ้านคิดว่าสลามคางคกของพี่ฟิวเป็นไงบ้างสวยสวยคางคกไม่ยอมใส่สักทีขอให้ได้ชื่นชมความสวยอะแบบสตาร์แบบจริงๆกบคือกบหรือคางคกอะแม่ไม่รู้เรียกไม่ถูกคางคกอยู่ในดงสีชมพูอ่ะคางคกชมพูแม่เห็นใหม่นะฮะใครรู้ทุกแก้วเต็มเลยทำไมพี่พิมพี่พิมต้องใส่คางคกเข้าไปด้วยดิพี่พิมกับพี่แม่นะครับก็ทำสลามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครนะครับจะสวยที่สุดนะฮะค่ะแต่แปลกมากนะครับครั้งนี้ไม่มีใครได้ใสเลยนะแม่ได้สีทุกคนเลยนะของแม่ได้สองสีอ่ะมีชิ้นจบด้วยนะครับของแม่นะครับเด้อเหมือนใครชิ้นจบบ้างเลยอ่ะของพี่พิมคำก้อนหายไปไหนอะลูกเก็บเงียบเลยเราทะลุถนอมเขาอยู่ครับผมงั้นเดี๋ยวเรารองมายืดกันดูแล้วกันนะครับว่าของใครสวยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเริ่มนะครับน้องๆดูนะครับว่าชอบของใครนะครับเห็นกบฟิล์มไหมกบหรือคางคกครับพี่ฟิล์มนั่นแหละมันหนักแต่ของฟิล์มมันหนักตัวมันใหญ่แม่เอาหยิบไปเขาเรียกว่ายืดเกินเดี๋ยวให้น้องๆดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆตัดสินใจนะครับค่ะของพี่ฟิล์มนี่คือแบบเฮ้ยมันมาก้อนดำๆมันน่ากลัวดูแล้วของฟิล์มมันยืดไม่ได้เพราะเนี่ยหนักมันก็จะย้อยตามมานี่ทุกคนได้ดูน้องกบฟิล์มโดนสลามหลุดไปแล้วนะคะหน้าแบนเลยดูดิพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมน้องๆทางบ้านน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมดูและให้คะแนนกันด้วยนะจ๊ะจ้าพร้อมเริ่มเลยครับเราต้องโชว์เอกลักษณ์ของเรามีของแม่นะครับยืดออกมาแล้วจิ้งจกหายของแม่นะครับอยู่ไหนไม่รู้ของน้องฟิล์มก็ออกแล้วนะครับอุ้ยสวยก็ของพี่ฟิล์มทำไมร้องอย่างนี้ก็พ่อมันอะพูดของแม่ของน้องของฟิล์มตกลงไปแล้วเพราะมันหนักอะลืมตาลืมตาดูโลกฮ่าสลามคางคกครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูของน้องฟิล์มครับสลามแก้วของน้องฟิล์มนะครับเป็นสลามสีเขียวนะจ๊ะสลามลูกแก้วตอนยืดก็คือแบบว่าอย่าไปอยู่ใกล้เพราะเดี๋ยวลูกแก้วนี่เสียหน้ามันหนักมากรู้สึกวันนี้สลามยืดออกมาไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมีของเยอะไปหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเรามาดูสลามที่จบแม่กันนะครับจิ้งจกแม่คือหายไปแล้วนะคะจิ้งจกแม่หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะหายไปกับดงกล้วยไหนจิ้งจกแม่แม่หาไม่เจอ
ย้อนหมดแล้วหาไม่เจอไม่หาไม่เจอจริงขยับเลขขนาดนี้ยังหาตัวที่จบเจออีกอ่ะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราก็มาทำตารางชาเลนจ์วัดดวงกันนะครับวันนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับเชียร์ใครนะครับก็เม้นไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าใครชอบของฟิล์มนะคะก็เบอร์3นะใครชอบของน้องฟิล์มเบอร์2ค่ะใครชอบของแม่เบอร์1ค่ะคลิปนี้นะครับเม้นกันให้ถล่มทลายเลยนะจ๊ะน้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำสลามแบบต่างๆให้น้องๆได้ดูอีกนะแม่เนาะใช่แล้วก็ถ้าเกิดน้องๆเล่นสลามเนี่ยทุกครั้งนะครับอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็ห้ามเอาเข้าปากหรือรับประทานนะจ๊ะทานไม่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราที่มีช่องของเราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย